มาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วได้ยินอะไรบ้างอ่ะก็ได้ยินตั้งแต่แอดพูดว่าพี่เลิกกับเริงกลับบ้านมาพร้อมกันหมดเลยนะคะนั่นอ่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงแต่จากประสบการณ์ที่พิมพ์รู้จักกับเริงมันคงไม่มีอะไรหรอกค่ะเขาคงแค่บังเอิญเจอกันระหว่างทางแล้วก็เลยกลับบ้านมาพร้อมกันก็แค่นั้นแต่พี่พิมพ์วันพี่ไว้ใจพี่เริงถ้ามันมีอะไรจริงพี่เริงเขาต้องบอกพี่แต่ว่านี่เขาไม่บอกก็แสดงว่ามันคงไม่มีอะไรไม่ต้องคิดมากหรอกตามสบายนะคะคุณเทิดพิมพ์ขอตัวเปลี่ยนชุดไปออฟฟิศก่อนค่ะปิดเครื่องเหรอปรุงแต่งอยู่กับปัจจุบันไม่มีอะไรมันก็คือไม่มีอะไรเรื่องทั้งคู่ไม่มีอะไรหรอกsorryActually, the resort doesn't have a cell phone signal. Yeah, sorry. Next month I will install the cellular tower. Yeah. Oh, next month. So if you want to make a phone call, yeah, you can drive up to the mountain there and make a phone call. Yeah. It's okay. ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเข้าเมืองแล้วค่อยโทรก็ได้ครับ Okay. Sorry. Can I ask you a personal question? Yeah. Yeah.Kun Jai learned, does she have a boyfriend or husband? You know, my son is single. I want to introduce them. I think you better ask her by yourself now. It's not my business. Oh. ผมไม่เกี่ยวถามเธอดีกว่า Okay. Sorry. Okay. ไปไหนของเขานะคุณใจเริงชอบกลิ่นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับกลิ่นนี้เลยค่ะกลิ่นดอกปีบมีกลิ่นมะนาวอ่อนๆหอมชื่นใจดีค่ะใจตรงกับผมเลยครับเชื่อหรือยังว่าผมเนี่ยรู้ใจผู้หญิงโอเคเชื่อไอ้ก็เชื่ออยู่ทุกเรื่องอยู่แล้วนี่แล้วของไอ้ล่ะใช่ไหนดีสำหรับงานเปิดตัวรีสอร์ทของคุณทอมต้องกินนี้เลยครับกินดอกลาเวนเดอร์ใครเขาฉีดกันตรงนี้เล่าเขาฉีดกันอย่างนี้เราดมมันจะดำหอมเข้าใจเปล่าใช่ครับไหนมีกินไหนนะกินนี้ก็หอมนะครับมาเดี๋ยวฉีดให้ถ้าเรียบร้อยแล้วเงินขอตัวนะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมต้องขับรถไปส่งคุณกับคุณเลิกที่สนามบินอยู่แล้วครับเลิกไปก่อนเลยลองกินหน่อยสิหอมไหมหอมดีครับโอ้ยโสดแต่กินไม่ได้เพราะกินกันเองโอ้ยลมเสีย
สายยั่วตั้งนานทำไงดีเนี่ยใกล้เวลาพี่เลิกขึ้นเครื่องแล้วอยู่ไหนเนี่ยเดลเครื่องจะออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวตกเครื่องพอดีมิสเตอร์ร็อกมิสเตอร์ร็อกครับ Are you leaving already ใช่ครับ ต้องรีบไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวตกเครื่องแน่เลย Okay let me try to find Tom yeah he will drive you to the airport okay okay wait เดลนี่ฉันตกเครื่องแล้วก็นี่ไปนอนนวดอยู่เนี่ยนะมันจะมากเกินไปแล้วเริงแต่งตัว What? คุณทอมคุณต้องไปส่งผมที่สนามบินไม่ใช่หรอครับใช่ครับแต่เห็นว่ามีเวลาก็เลยมานวดให้คุณใจเลยเนี่ยครับผมขอคุยกับเรือมีการส่วนตัวสักครู่นะครับครับที่ให้คุณมาเนี่ยให้คุณมาหางานนะไม่ใช่ให้มาหาสามีแล้วนี่อะไรฮะมานอนอ่อยผู้ชายจนผมตกเครื่องเนี่ยนะตกเครื่องเริงคิดว่าพี่เลิกกลับคนละไฟล์กับเริงเริงก็เลยให้เขามานอนนวดเงี้ยเหรอถ้าคุณทอมเนี่ยต้องไปส่งผมที่สนามบินเนี่ยแต่ไปไม่ทันเพราะมันนวดคนอยู่นี่ไงคุณเริงครับผมขอโทษจริงๆนะครับมันเป็นการเข้าใจผิดครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าคุณเริงเนี่ยกลับไฟล์เดียวกับคุณใจเริงเลยเห็นว่ามีเวลาก็เลยมานวดให้คุณใจเริงนะครับขอโทษจริงๆนะครับไม่เป็นไรครับคุณทอมผมไม่มีใครตั้งใจถ้างั้นเพื่อเป็นการขอโทษเดี๋ยวผมให้คนของเราจัดห้องที่หรูที่สุดของที่นี่ให้นะครับในเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะจองไฟล์แรกของพรุ่งนี้ให้ครับคืนนี้พักที่นี่นะครับนี่เป็นห้องนอนสำหรับคุณใจเริงคืนนี้นะครับเป็นไงครับชอบไหมครับชอบค่ะและนี่ก็เป็นชุดนอนสำหรับใส่นอนคืนนี้เสื้อผ้าชุดเก่าคุณใจเริงก็เปลี่ยนใส่แล้วก็ทิ้งไว้ในตะกร้าเดี๋ยวผมจะเอาไปซักอบแห้งให้ส่วนชุดเก่าเนี่ยก็ใส่กลับบ้านได้เลยพรุ่งนี้นะครับขอบคุณนะคะครับนั้นขอตัวก่อนห้องของคุณจะอยู่ทางซ้ายนี่นะครับด้านหลังนี้เป็นวิวลำธารครับสวยมากครับอ๋อครับคุณทอมครับที่คุณทอมบอกว่าต้องบนเขาที่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วเราจะไปยังไงครับอ๋อไม่ต้องห่วงครับทางเราเตรียมรถไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมขับไปให้ครับอ๋อขอบคุณครับได้ครับทีนี้ครับคุณเลิศครับผมเตรียมวายชั้นดีไว้ให้แล้วนะครับเพื่อแทนคำขอโทษตามสบายเลยนะครับคืนนี้ผมจะเข้าไปพักในเมืองกับคุณแม่เดี๋ยวสนจะอยู่ดูแลคุณเองนะครับขอบคุณมากนะครับThank you.
ดีค่ะสวัสดีค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะมาเชียงเชียวคืออ๋อแล้ววันนี้คุณเริกไม่อยู่นะคะไปดูงานที่เชียงรายค่ะพี่เริกไปเชียงรายจริงๆใช่ไหมคะคือพี่แค่ถามเพื่อความมั่นใจค่ะพี่แต๋วพอจะทราบไหมคะว่าพี่เริกจะมาถึงกรุงเทพกี่โมงแต๋วไม่ทราบจริงๆเลยค่ะเพราะว่ารอบนี้แต๋วไม่ได้เป็นคนจองตั๋วให้คุณเริกซะด้วยค่ะอะไรนะคะพี่แต๋วไม่ได้จองตั๋วให้พี่เริกหรอคะพี่เริกครับมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมน่าเครียดจังเปล่าคือเลขาคุณพ่อส่งตั๋วเครื่องบินมาให้นะจ๊ะไม่มีอะไรคือใครจองตั๋วให้พี่เริกอะคะอันนี้พี่ไม่ทราบจริงๆอะค่ะคือพิมพ์เป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรค่ะพิมพ์ขอตัวก่อนนะคะSo, we will take a meeting today in town. ยังไม่เปลี่ยนชุดอีกอ่ะเดี๋ยวแห้งไม่ทันนะคะรีบถอดสิคะเดี๋ยวเริงไปส่งซักให้ไม่ต้องอ่ะผมจัดการเองได้ก็ได้ค่ะเรื่องเสื้อผ้าเริงไม่ยุ่งก็ได้ค่ะแต่เรื่องพิมพ์เริงไม่ยุ่งไม่ได้ค่ะพี่เลิกคะแต่ถ้าเกิดว่าเริงไม่โทรหาพิมพ์ว่าทำไมถึงไม่กลับบ้านสถานการณ์จะยิ่งแย่นะคะเอางี้ดีไหมคะเริงจะโกหกว่าเริงไปสมัครงานแล้วออฟฟิศเนี่ยให้ไปดูงานนอกสถานที่ก็เลยกลับไม่ได้ดีกว่าไม่ทำเลยเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเริงไม่กลับบ้านพร้อมกับพี่เลิกเนี่ยพิมพ์สงสัยแน่ๆค่ะนะคะให้เริงโทรหาพิมพ์ดีกว่านะคะต่างคนต่างโทรพิมพ์จะได้สบายใจไงคะว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จริงก็ได้งั้นก็รีบมาเร็วเร็วสิ